بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين حق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ความสันติความจำเริญความเอ็นดูเมตตาความโปรดปรานมาชาอัลลอฮ์มีอินไซต์ด้านหน้าด้วยนะไม่มีเก้าอี้นะมาชาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์ความโปรดปรานจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่บรรดาพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านมาชาอัลลอฮ์วันนี้เหมือนเรียกว่าอุ่นหนาฝาข้างทีเดียวนะมาชาอัลลอฮ์ขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงโปรดปรานพี่น้องที่มาร่วมโปรดปรานบังพรและครอบครัวนะให้ลูกหลานของท่านเป็นคนที่มีอีหม่านที่มั่นคงนะเป็นที่รักของอัลลอฮ์เป็นผู้ที่มีความรู้เยอะๆนะครับจะได้มาช่วยกันทำงานศาสนาแบบนี้ผมคุยกับใครหลายคนนะในเรื่องของเยาวชนคนรุ่นใหม่เนี่ยสมควรนะครับที่เราควรจะต้องให้เขามีส่วนร่วมไม่ว่าที่เราจัดบรรยายมีคนจำนวนมากนะพี่น้องต้องคิดอย่างนี้ว่าที่เขานั้นได้ร่ำเรียนเรื่องราวของศาสนาเรียนรู้ซุนนะห์ของท่านนบีมากันอย่างยาวนานบางทีเกือบทั้งชีวิตนะ30ปี40ปีแต่ว่าการเรียนรู้ของเขาไม่ส่งผลกับลูกหลานของเขาก็มากนะปรากฏไปดูลูกหลานนี่นะหลังจากพ่อแม่เสียชีวิตเนี่ยไปคนละทาง2ทางโดยเฉพาะเรื่องศาสนาก็ไม่ค่อยยึดมั่นในเรื่องเหล่านี้ก็แสดงว่าการปฏิบัติของคุณพ่อคุณแม่บางครั้งอาจจะต้องมีการปรับปรุงบ้างการที่เรามีครูบาอาจารย์เหมือนที่บางพรได้ตั้งคอนเซปต์ไว้เนี่ยนะเชิญครูมาสอนเนี่ยผมถือเป็นคำที่งดงามนะเป็นคำที่ผมว่าเชิญครูคนไหนก็มาสอนให้ได้เพราะมันเท่ากับให้ครูบาอาจารย์คนนั้นเนี่ยรู้สึกแห่งความถ่อมตนด้วยหลักการของเราคือการที่เราได้มาเป็นครูเนี่ยมันหมายถึงว่าเรานั้นได้เป็นบุคคลที่เขาเรียกว่าเป็นทายาทของท่านนบีเพราะท่านนบีคือครูที่ดีที่สุดในดุนยานี้เหล่าบรรดาอาหรับคนหนึ่งที่เคยยืนฉี่นะในมัสยิดของท่านนบีเนี่ยหลังจากที่เหล่าบรรดาซอฮาบะห์จะกรูแล้วก็ไปดึงตัวเขาออกมาเนี่ยนะว่าจะทำร้ายเขามาฉี่ได้ไงในมัสยิดนบีไม่รู้หรือไงสถานที่นี้เขาไม่รู้หรอกครับเขาเป็นคนเดินทางเขาปวดตรงไหนเขาก็ฉี่ตรงนั้นปรากฏว่าอะไรครับซอฮาบะห์กรูจะไปจับตัวออกท่านนบีก็ห้ามท่านนบีบอกว่าอุตรุกูท่านปล่อยพวกท่านทั้งหลายปล่อยเข้าไปให้เขาได้ฉี่ให้เสร็จแล้วหลังจากนั้นท่านนบีก็เรียกชายคนนั้นมาบอกหนุ่มน้อยมานี่หน่อยเมื่อกี้ฉี่ตรงนั้นใช่ไหมเอากระป๋องไปเอากะละมังไปตักน้ำมาแล้วก็มาราดในบริเวณที่ท่านฉี่ให้จำนวนน้ำเนี่ยมันมากกว่าจำนวนฉี่ของเราแล้วมันก็เป็นดินทรายอะนะมันก็ไหลลงไปอัลฮัมดุลิลละท่านนบีสอนเพียงแค่นี้ซอฮาบะห์คนนั้นนี่นะที่เป็นอาหรับอาราบีเป็นคนเดินทางเป็นคนท้องทะเลทรายนี่นะขอดุอาเลยขอดุอาอัลลอฮุมมัรฮัมนีวะมุฮัมมัดันวะลาตัรฮัมนีอะฮะดาโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์นั้นได้ทรงเมตตาฉันและก็ท่านนบีมุฮัมมัดและก็อย่าได้เมตตาใครนอกจากฉันกับนบีมุฮัมมัดดูความซื่อของเขานะความเป็นธรรมชาติความเป็นตอบีอัตของเขาเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าแล้วเขาก็พูดออกมาว่าท่านนบีมุฮัมมัดคือครูที่ดีที่สุดในดุนยานี้ฉันไม่เคยเห็นครูคนไหนดีแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นจึงถือได้ว่าผมถือว่าเป็นคำพูดที่คอนเซปต์ที่ตะวาดุอ์ดีนะแล้วก็เวลาดูโปสเตอร์ทีไรมันก็มีความรู้สึกแห่งความรู้สึกแห่งความเป็นครูของเราเนี่ยนะว่าเราคือบุคคลหนึ่งนะที่เป็นทายาทของท่านนบีและเป็นครูดังเช่นที่ท่านนบีของเราได้ทำเพราะฉะนั้นก็อัลฮัมดุลิลละห์ถือได้ว่าเรามาร่วมกันนะในเรื่องก่อนการฟังบรรยายศาสนา
ในการปรับความรู้ฟื้นฟูความคิดทำให้การที่เราฟังอยู่บ่อยๆหรือว่าการที่เราอยู่กับศาสนาทั้งปีเนี่ยโดยที่ไม่ฟังเนี่ยมันก็บางทีเนี่ยอาจจะเกิดเป็นสนิมเป็นตะกันมันจะได้หลุดไปบ้างนี่คือวิธีการของศาสนาด้วยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเปรียบเทียบความรู้ก็นี่ก็คืออีมานนั่นแหละที่เกาะอยู่ในหัวใจของเราเนี่ยนะเกาะอยู่อย่างยาวนานหลังจากนั้นเนี่ยท่านนบีก็เปรียบเทียบอีมานเหมือนกับเสื้อตัวหนึ่งที่เราใช้เวลาเสื้อเนี่ยเราใส่เราใช้เราไปใช้ไปนานๆเนี่ยนะมันก็อาจจะเก่ามันก็อาจจะโทรมมันก็อาจจะขาดท่านนบีจึงบอกอัลลอฮ์บอกกับพวกเราบอกว่าฟัสอัลลอฮ์อัยยูจัดดีดูอีมานฟีกูลูบิกุมท่านทั้งหลายจงขอต่ออัลลอฮ์นอกจากเราจะขอสวรรค์ต่ออัลลอฮ์แล้วนะขอต่ออัลลอฮ์ด้วยขออะไรครับขอให้อัลลอฮ์นั้นได้ให้อีมานของเรานั้นมันมีความสดมีความใหม่มีความหอมหวานมีกลิ่นไอแห่งความอบอวลของอีมานด้วยเราอย่าคิดว่าอีมานของเรานี่จะต้องเชยตลอดนะโอ้ยละหมาด5เวลาละหมาดกันมาตั้งแต่ 1,400 ปีที่แล้วแล้วจะมันจะมีอะไรใหม่ๆมาบ้างแสดงว่าเราไม่เคยขอต่ออัลลอฮ์ใช่ไหมโอ้ยาอัลลอฮ์ขอพระองค์ได้ทรงโปรดให้อีมานของฉันนั้นมันใหม่สดหอมหวานมีกลิ่นไอมีรสชาติมีความรู้สึกว่าเปรี้ยวหวานมันเค็มครบถ้วนกลมกล่อมอยู่ในอีมานในหัวใจของฉันด้วยนั่นแหละครับพี่น้องจะเข้าถึงหลักการสิ่งที่ท่านนบีนั้นได้บอกเพราะถ้าเกิดท่านพี่น้องไม่ขอนะหรือบางคนไม่ฟังนะครับเขาก็จะหยุดการเรียนรู้อยู่แค่นั้นเขาคิดว่าสิ่งที่เขามีเนี่ยมันครบถ้วนมันสมบูรณ์แล้วไม่จำเป็นจะต้องไปเรียนรู้อะไรอีกแล้วแต่พอพี่น้องมานั่งเรียนแบบนี้ทำให้มีความรู้สึกว่านี่คือการปรับปรุงสิ่งที่เป็นคุณภาพสิ่งที่เป็นวิถีชีวิตและสิ่งที่เป็นความรู้หลักการศาสนาเรื่องที่ผมจะพูดคุยกับพี่น้องในวันนี้มีเขาเรียกว่ามีรายละเอียดที่มากนะแต่เราก็จะคุยกันหลักๆ นะให้พี่น้องได้เข้าใจแล้วก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วถ้าเป็นโดยภาวะปกตินะพี่น้องจะฟังเรื่องนี้เนี่ยอย่างมากอยู่แล้วยิ่งอยู่ในช่วงท้ายของจะเข้าสู่เดือนรอมฎอนปลายกลางเดือนชะอ์บานแบบนี้นะเพราะพรุ่งนี้นี่ผมไม่ได้ประกาศให้ใครไปทำนะที่นี่คงไม่มีใครทำอยู่แล้วใช่ไหม24เดือนอะไรนะ24มีนาใช่ไหมถือว่าเป็นวันที่อะไรนะนิดฟูชะบานใช่ไหมเขาจะปักกงประกาศอะไรกันเราไม่ได้ประกาศอย่างนี้นะเราก็ไม่ได้ส่งเสริมให้พี่น้องไปกระทําในเรื่องพวกนี้อยู่แล้วเพราะไม่มีหลักการศาสนาแถมนักวิชาการยังบอกว่าถือเป็นบิดอะห์เป็นเรื่องอุตริกรรมด้วยซ้ํานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจึงถ้าหากว่าเราอยู่ในภาวะปกติเรื่องนี้นะพี่น้องต้องคุยตั้งแต่รอญับนะเพราะอะไรอ่ะครูบาอาจารย์ก็ต้องพูดคุยกับเราบอกกับเราแต่เราติดโควิดไปพอมาคุยเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องแปลกไปเลยผมไม่คุยเรื่องนี้นะที่คลอง10เนี่ยมีใครหลายคนมาคุยกับผมบอกว่ามาชาอัลลอฮ์รู้สึกว่าพอได้ยินแล้วก็รู้สึกมันฟื้นฟูอีหม่านดีมันรู้สึกว่ามันได้กระตุ้นจะบวชแล้วนะจะอะไรแล้วนะจะอย่างนั้นจะอย่างนี้แล้วนะเพราะอะไรอ่ะเพราะเราได้เริ่มจะได้ยินเพราะเขาเรียกว่าสังคมบ้านเราอ่ะนะเพิ่งเปิดจากโควิดให้พวกเรารวมตัวกันได้ให้พวกเราจัดงานได้อะไรต่ออะไรแบบนี้ก็เลยเพิ่งเริ่มพูดเรื่องนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้บรรยากาศของเราก็ล้อเข้าสู่บรรยากาศของการเข้าสู่เดือนรอมฎอนอันประเสริฐวันนี้เราจะพูดคุยในแขกบุคคลสำคัญที่ไม่ใช่แขกอย่างพวกเรานะเป็นแขกที่วันนี้แขกที่มาอยู่กับบังพรนี่นะก็เป็นแขกคนสำคัญเหมือนกันนะไม่อาจจะไม่ได้แขกของบังพรเท่านั้นนะแต่จะเป็นดูยูฟุรรอห์มานเป็นแขกของอัลลอฮ์เคยเห็นไหมคนที่ไปทำฮัจญ์นี่นะข้างรถเนี่ยเขาเขียนไว้เนี่ยนะดูยูฟุรรอห์มานเหล่าบรรดาแขกของอัลลอฮ์สุภาโนตาลาอยู่ดีๆจะเอาไข่ไปคว้างไม่ได้นะคนบ้านเรานี่ไม่รู้เรื่องรู้ราวนะไม่รู้ภาษีไม่รู้ภาษาเด็กจะบอกว่าใครไม่สั่งสอนก็แล้วแต่นะหยิบไข่นี่นะมาคว้างคนมาคว้างรถเพื่อให้รถหยุดแล้วก็ปนแล้วอะไรก็แล้วแต่ทำร้ายเขาฉกชิงวิ่งราวเขาอันนั้นในบ้านเรานะแต่ที่อาหรับเนี่ยเวลาบุคคลที่เขาได้ไปทำฮัจญ์เนี่ยด้วยทุนของประเทศซาอุดิอาระเบียเนี่ยเขาเขียนไว้บอกว่าดูยูฟุรรอห์มานเหล่าบรรดาแขกของพระผู้ทรงเมตตานะเราก็เหมือนแขกของอัลลอฮ์เหมือนกันนะวันนี้แม้ว่าสถานที่นี้จะไม่ใช่มัสยิดบ้านของอัลลอฮ์แต่ก็ถือว่าได้เปลี่ยนให้เป็นการฟังบรรยายศาสนามีมาลาอิกะห์มาห้อมล้อมมีหลับสรรพสิ่งทั้งหลายขอดุอาให้ป
ลาแม้กระทั่งปลาที่อยู่ในน้ำพี่น้องปลาเขาเรียกว่าไม่ใช่ปลากระดี่นะปลากระดี่ได้น้ำนี่กระโดดตึ้งตึ้งนี่ไม่ใช่นะคนละเรื่องกันนะท่านนบีใช้คำว่าอัลฮีตานอัลฮีตานเนี่ยคือปลาที่อยู่ในท้องทะเลลึกปลาที่อยู่ในท้องทะเลลึกพี่น้องไปหาดูว่าในรุ่นดุนยานี้ทะเลที่ไหนลึกที่สุดเอาอินโดนีเซียก็ได้นะลึกมากจนกระทั่งดำลงไปเนี่ยเห็นปลาชนิดหนึ่งที่หน้าตาไม่เหมือนกับปลาที่อยู่บนกลางทะเลหรือบนปลาอยู่บนอะไรที่อยู่บนผิวน้ำอะไรประมาณเนี่ยท่านนบีใช้คำว่าอัลฮีตานแสดงว่าปลาดังกล่าวคือปลาที่อยู่ในท้องทะเลที่ลึกที่สุดขอดุอาให้กับเราถามว่าปลาพวกนั้นมันรู้จักเราหรอไม่ด้วยอนุมัติของอัลลอฮ์สับอะไรกับกระดี่ได้น้ำทั้งหลายยิ่งจะต้องหมั่นเพียรขอดุอาให้กับคนที่ร่ำเรียนพยายามเรียนรู้เรื่องราวของศาสนาเพราะฉะนั้นพี่น้องเวลาไปที่ไหนต้องฟังบรรยายนะต้องอย่าให้น้อยนะเราต้องเอาชนะให้ได้อย่างน้อยที่สุดชนะนับซูเราต้องไปฟังบรรยายฟังศาสนานะไม่ว่าจะเป็นที่นี่นะที่อ่อนนุชนี่เขามาที่หนองจอกนะมาชาอัลลอฮ์เขาก็มากพอสมควรนะเต็มร้านเหมือนกันเหมือนกับที่นี่แหละนะเพราะฉะนั้นพี่น้องต้องให้บรรยากาศการฟังบรรยายศาสนาเนี่ยกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าการฟังศาสนาพี่น้องจะทำให้บาลาในชีวิตของเราหายไปนี่คือคำพูดของซะลาฟุสซอละซะลาฟุสซอละบอกว่าสิ่งที่จะยกบาลาออกจากอุมมะห์ประชาชาตินี้ได้นั่นก็คือจากคนที่เรียนศาสนาท่านต้องฟังศาสนาท่านจะจมมืดอยู่กับบาลานั้นต่อไปเรื่อยๆอันเนื่องมาจากท่านไม่สนใจศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้สลับยืนยันผมไม่ได้ยืนยันนะซะลาฟุสซอละห์ที่เป็นค่อยรุนกูรูนเป็นคนที่ดีที่สุดในดุนยานี้ก็คือเหล่าบรรดาซอฮาบะห์เหล่าบรรดาตาบีอีนเหล่าบรรดาตาบีอีตาบีอีนถือเป็นคนที่ดีที่สุดคนเหล่านั้นเนี่ยนะครับถ้าขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์จะตอบทันทีเลยเรียกว่าเป็นวะลีของอัลเลาะห์เพราะฉะนั้นพี่น้องเราต้องเรียนนะศาสนาเนี่ยอิบรอฮีมอิบนุอัดฮัมได้บอกว่าใครเรียนศาสนาใครที่ทำอะไรเพื่อศาสนาเท่ากับเป็นการยกบาลาให้พ้นจากอุมมะห์ประชาชาตินี้พี่น้องต้องพยายามนะผมยังพยายามเลยพี่น้องกว่าจะมานั่งตรงนี้ได้อาจารย์อับดุลลาตีฟจะมานั่งได้นี่นะวันนี้นั่งอยู่ริงไซด์ข้างๆนะกว่าจะนั่งได้นี่พี่น้องอาจารย์อับดุลลาตีฟนี่ต้องเรียนที่บางกอก6ปีไปเรียนที่คูเวตอีก6ปีอะไรประมาณมากกว่านั้น12ปี13ปีค่อนหนึ่งของชีวิตวัยรุ่นพอกลับมาก็แก่เลยไม่ได้หมายความอับดุลลาตีฟนะผมด้วยเราจึงสื่อสารกับคนที่มีอายุเยอะรู้เรื่องมากกว่านะก็อาจจะเป็นต้องปรับปรุงกันไปนะการสื่อสารของเราอย่างผมก็เหมือนกันผมเรียน10คอร์ส19 4ปีเรียนศาสนา2ปีไปเรียนมะดีนะห์อีก6ปีกว่าจะจบกลับมาแต่งงานอีกแล้วเป็นวัยที่เรียกว่าคนวัยรุ่นบ้านเรานี่ผมไม่มีวัยรุ่นในชีวิตผมเนี่ยไม่เคยรู้ว่าวัยรุ่นเขาไปเที่ยวกันตรงไหนรู้อย่างเดียวว่าเดินห้างเคยมาทันในเรื่องตอนใส่เสื้อตาห่านตัวเดียวแล้วก็เดินตามห้างอะไรประมาณเนี้ยใส่รองเท้าสักมันจะดูเก่าไปหน่อยไม่คุยละอ่ะมาคุยเรื่องของเราดีกว่าวันนี้หัวข้อเรื่องของเราจะคุยเรื่องอคันตุกะแขกดูยูฟรอห์มานที่สำคัญที่จะมาประสบกับเราที่จะมาเจอเราซึ่งไม่ใช่บุคคลที่จะทำให้เราขาดทุนแต่ประการใดแต่เป็นบุคคลที่เรารอคอยคนที่เรารอคอยเนี่ยเราจะรอคอยเขาเนี่ยแสดงว่าเขาต้องมีความสำคัญเราบอกว่าอีก2เดือนในอำเภอหรือว่าสสเนี่ยจะมาที่บ้านเรารอคอยไหมเราก็นั่งรอคอยอะไรบ้างที่เราจะเก็บเกี่ยวอะไรบ้างที่เราจะทำให้บ้านเราสะอาดเอ้ม่านเรามันเก่าไปไหมเปลี่ยนม่านดีกว่าไหมอะไรบ้างประตูเอ๊ะอะไรกรมันสนิทไหมเดี๋ยวเขาจะว่าเขาจะสารพัดจะคิดอาหารที่เราจะทำให้เขากินควรจะเสิร์ฟอย่างไรมันจะมีออเดิร์ฟไหมมันจะต้องเสิร์ฟน้ำก่อนไหมเอาน้ำส้มดีกว่าไหมเดี๋ยวจะได้กินอาหารสารพันที่เราจะวิเคราะห์พิจารณาว่าแขกคนสำคัญจะมาหาเราจะทำอย่างไรเพราะฉะนั้นแขกคนนี้เนี่ยที่เขามาเนี่ยเขาไม่เคยมากินของเรานะซึ่งแขกคนอื่นที่ผมพูดถึงนี่นะคือคนที่จะมากินอาหารของเราไม่รู้ว่าจะให้ประโยชน์กับเราหรือไม่หรือประโยชน์จะเกิดขึ้นตอนนี้ประโยชน์จะเกิดขึ้นพรุ่งนี้จ
จะประโยชน์จะเกิดขึ้นปีหน้าหรือเป็นแค่ความรู้จักเฉยๆก็เป็นไปได้เพราะมันคือมนุษย์เหมือนกับเราแต่คนที่จะมาหาเรานั้นไม่ได้เอาอะไรมาให้กับเรานอกจากความดีอันยิ่งใหญ่มาให้กับเราเพราะฉะนั้นเราควรไหมที่จะต้องตระเตรียมเพื่อที่จะพบกับแขกคนนั้นผมจะหยิบยกประการแรกแขกบุคคลที่สำคัญคนนี้นะที่จะมาเจอพวกเรานั่นก็คือเดือนรอมฎอนอันประเสริฐที่ต่อจากนี้อีก2สัปดาห์พี่น้องเราจะเข้าสู่กระบวนการดูเดือนแล้วและใครก็แล้วแต่พี่น้องที่เป็นมุสลิมะที่ยังไม่ได้ถือศีลอดชดใช้นะครับลองคิดคำนวณซิว่าเราขาดกี่วันเราได้ชดใช้แล้วหรือยังส่วนถ้าผ่านครึ่งนึงของเดือนชะอ์บานไปแล้วเดี๋ยวมีคำถามกับอาจารย์มันจะบวชได้ไหมบวชได้ครับพี่น้องถือได้ว่าการห้ามในหะดีษบทดังกล่าวนักวิชาการถือว่าถ้าหากว่าหะดีษบทดังกล่าวเป็นหะดีษซอฮีหะนะว่าเมื่อถึงครึ่งเดือนชะอ์บานไม่ต้องท่านทั้งหลายจงอย่าได้ถือศีลอดถ้าเรามองว่าหะดีษบทดังกล่าวพอใช้ได้ในแง่มุมของความหมายเนี่ยสำหรับคนนักวิชาการก็ยังบอกว่าการห้ามของท่านนบีนั้นเป็นแค่มักกะเราะห์เท่านั้นเป็นแค่ไม่ควรจะถือศีลอดนะแต่ถ้าหากว่าใครที่ยังค้างหนี้กับอัลลอฮ์ท่านต้องใช้ฟะดัยนุลลอฮุอะฮักฟะดัยนุลลอฮิอะฮักกุอัยยุกฎอหนี้สินของอัลลอฮ์นั้นสมควรอย่างยิ่งที่ท่านจะต้องรีบชดใช้ใครที่ยังบวชไม่ครบนะครับพี่น้องก็ถือศีลอดซะในเดือนชะอ์บานขาดกี่วันใครที่ถือครบแล้วเราก็ถือศีลอดซุนนะเดือนชะอ์บานไปด้วยอาจารย์มันผ่านครึ่งเดือนชะอ์บานแล้วบวชได้ไหมอ่ะซุนนะเนี่ยฉันบวชปกติครบแล้วบวชใช้เนี่ยฉันบวชใช้มาเรียบร้อยแล้วแล้วมันผ่านครึ่งเดือนแล้วจะบวชดีไหมอยู่ที่ตัวท่านตัวท่านคือว่าถ้าหากว่าท่านเป็นคนสุขภาพแข็งแรงร่างกายแข็งแรงไม่มีปัญหาอะไรนะท่านก็ถือศีลอดไปด้วยไม่เป็นไรเพราะว่าการห้ามเหมือนกับที่ผมบอกที่ท่านอบีห้ามนักวิชาการบอกว่าถ้าหากหะดีษบทดังกล่าวเป็นหะดีษซอฮีหะถือได้ว่าการห้ามดังกล่าวแค่เป็นมักกะเราะห์เท่านั้นแต่ถ้าหากว่าจะถือศีลอดได้ไหมได้เช่นเดียวกันเพราะคำห้ามของท่านอบีที่ถือได้ว่าฮารามเนี่ยนะมีหะดีษอีกบทนึงที่บันทึกโดยท่านอิหม่ามบุคอรีและอิหม่ามมุสลิมที่ท่านนบีนั้นได้บอกว่าคนหนึ่งคนใดอย่าได้นำหน้าในการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน1วันหรือว่า2วันคำว่า1วันหรือ2วันก็คือวันแห่งการดูเดือนเช่นวันที่28 29เดี๋ยวคืน29เขาจะดูเดือนวันที่28เนี่ยไม่ควรบวชสำหรับคนที่บวชสุนัตแบบไม่มีเหตุผลใดๆอ่ะนะสมมติมันตรงกับวันพระรหัสแล้วเราก็ไม่เคยบวชสุนัตมาก่อนอยู่ดีๆทึกทักไม่อยากจะบวชสุนัตแล้วเกินวันที่28เดือนชะอ์บานท่านนบีบอกว่าอย่าบวชการห้ามดังกล่าวถือได้ว่าเป็นการตะฮรีมเป็นสิ่งที่ต้องห้ามไม่ควรจะบวชแต่ถ้าหากว่าท่านบวชตลอดจันทร์พระรหัสจันทร์พระรหัสจันทร์พระรหัสบวชมาตลอดอย่างต่อเนื่องพอถึงวันที่28ปรากฏว่าเราอยากบวชอีกซึ่งมันตรงกับวันพระรหัสอีกอันนั้นท่านบวชได้ท่านนบีจึงบอกว่าอิลลามาเนตาดานอกจากบุคคลที่ทำมาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วสามารถที่จะกระทำได้แต่คนที่อยากจะทำเลยในวันที่28ซึ่งวันที่29เดี๋ยวเขาดูเดือนเนี่ยไม่ควรทำนะเอาเรี่ยวเอาแรงไปบวชเดือนรอมฎอนสำหรับพี่น้องเมื่อผมพูดเมื่อสักครู่สำหรับการถือศีลอดครึ่งหนึ่งของเดือนชะอ์บานประเมินตัวเองก่อนถ้าเราสุขภาพแข็งแรงอย่างบางพรเนี่ยนะนักมวยเนี่ยนะไม่อันนี้บวชไปเลยไม่เป็นไรไม่มีปัญหาสามารถบวชได้แต่ถ้าสำหรับท่านสุขภาพก็ไม่ค่อยแข็งแรงแผลก็มีเบาหวานก็มีความดันก็มีอันนั้นเก็บเปรี้ยวแรงไว้แล้วค่อยๆบวชทีละวัน2วันไปบวชอีกทีในเดือนรอมฎอนเดี๋ยวพอถึงเดือนรอมฎอนเรามาบวชสักครึ่งนึงของเดือนชะอ์บานสักเต็มที่เลยพอถึงรอมฎอนไปไม่ไหวเหมือนกับบางคนนะตื่นมาละหมาดกิยามุลเลนพี่น้องตื่นมาจังเต็มที่เลยนะละหมาดกิยามุลเลนพอถึงเวลาละหมาดซุบฮีหลับไม่ตื่นมาตื่นอีกที7โมงลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์ได้สุนัตไม่ได้ฟัรดูนะเพราะฉะนั้นใครที่จะมีปัญหาตรงนี้นะพยายามจับให้มั่นคั้นให้ตายนะว่าเราจะต้องเอาอิบาดะห์ที่เป็นฟัรดูไว้ให้หนักก่อนสำหรับคนที่สุขภาพจะอาจจะไม่กว้างขวางพอนะประมาณนั้นนะครับอาจจะไม่ดีพอเหมือนที่ผมบอกว่ากุศโลบายของท่านนบีนะเวลาเจอแขกท่านนบีเนี่ยท่านนบีจะทำอะไรครับท่านนบีจะทำความดีเวลาเจอแขกที่มันมีเขาเรียกว่าทรงคุณค่าเนี่ยเช่นบอกว่าเดี๋ยวครูอาลีจะมาที่บ้านเนี่ยนะอย่างน้อยต้องทำบ้านให้สะอาด
เดี๋ยวครูอาลีบ่นอะไรประมาณนี้นะคือแขกคนไหนมีลักษณะท่าทางอย่างไรเนี่ยเราในฐานะเจ้าบ้านเนี่ยต้องพยายามใช่ไหมดังเช่นท่านนบีท่านนบีทำยังไงซอฮาบะได้รายงานบอกอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสได้รายงานบอกว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นบุคคลที่ใจบุญมากวะอัจวะดุมายะกูนุและท่านนบีจะใจบุญที่สุดอิซาดะคอลันรอมฎอนเมื่อท่านเข้าสู่เดือนรอมฎอนและอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสได้รายงานต่อไปว่าและท่านนบีจะใจบุญสุนทานมากเรียกว่าทำบุญทำความดีในทุกรูปแบบนี่นะอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสบอกว่าเหมือนกับฝนที่ตกในสถานที่ดังกล่าวแสดงว่าการทำงานของการทำความดีของท่านนบีเนี่ยทำดีทุกอย่างเห็นขยะท่านนบีก็เก็บทำอะไรให้ครอบครัวท่านก็รีบทำเพราะท่านจะเจอกับใครท่านจะเจอกับท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามเหมือนกับที่ผมบอกกับพี่น้องว่าอาคันตุกะอันทรงเกียรติจะมาหาเราแต่เราไม่ได้ทำอะไรเลยแม้กระทั่งเดือนรอมฎอนจะมาหาเรานี่นะกุรอานอยู่ตรงไหนนี่เรายังไม่รู้เลยเรายังไม่เคยถือศีลอดในเดือนชะอ์บานเลยเรายังไม่เคยจะทำซอดาเกาะเดือนชะอ์บานบ้างเลยเพื่อให้เราคุ้นเคยกับการทำซอดาเกาะเรายังไม่เคยอ่านกุรอานเลยเรายังไม่เคยละหมาดกิยามุลเลเลยเราจะละหมาดตะเราะวีบางคนบอกอาจารย์ละหมาดตะเราะวีเนี่ยเอาสั้นๆนะบางคนบอกเวลาผมเป็นอิหม่ามบางคนบอกทำอย่างนี้นะคนบ้านผมดูหรือเปล่าไม่ดูนะคงไม่ได้ดูอ่ะนะติ๊งต่างนะไม่ใช่เกี่ยวคนบ้านผมหรอกนะเขาทำอาจารย์อย่างนี้แต่ก่อนละครมันจะอวสานพอดีอาจารย์ไม่รู้อะไรนะมันคืออะไรก็ไม่รู้นะผมมองไม่ออกเอาสั้นๆนะอาจารย์อย่ายาวนะบางคนบอกอาจารย์สู้หยุดเอาแบบนี้เอาแบบอาจารย์อย่าสู้หยุดยาวมากเห็นเพื่อนพี่น้องเวลาเราไปเจอรอมฎอนไปเจออิหม่ามอ่านยาวหน่อยบางคนก็มีวิธีการในการเตือนอิหม่ามนะนอกจากไอกระแอมกระดกกระแดกของเราเนี่ยบาปนะครับพี่น้องการทำแบบนี้กับอิหม่ามละหมาดสุนนะวีเตสนี่สุนนะตะรอเวียในเดือนรอมฎอนโดยการกระแอมโดยการอะไรนี่ไม่มีแบบฉบับของท่านนบีดูเหล่าบรรดาซอฮาบะห์นะครับท่านนบีละหมาดนอกรอมฎอนเนี่ยท่านหญิงไอชารายงานบอกว่านบีมุฮัมมัดของเราเนี่ยละหมาดทั้งในรอมฎอนและนอกรอมฎอนไม่เกิน11รอกอะอ์ตหรือในบางรีวายะที่ซอฮีหะเหมือนกันบอกว่าไม่เกิน13รอกอะอ์ตรวมวีเตสไปด้วยก็คืออาจจะเป็นเขาเรียกว่าละหมาดตะรอเวียห์8ละหมาดวีเตส3ก็เป็น11หรือละหมาดเรียกว่าละหมาดตะรอเวียห์10ละหมาดวีเตส3ก็เป็น13รีวายะ2รีวายะนี้เป็นรีวายะที่ถูกต้องที่มีรายงานว่าท่านนบีมุฮัมมัดละหมาดทั้งในรอมฎอนและนอกรอมฎอนไม่เคยเกิน11รอกอะอ์หรือ13รอกอะอ์ครั้งหนึ่งละหมาดท่านนบีละหมาดนอกรอมฎอนนะพี่น้องอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสเคยไปนั่งไปนอนที่บ้านท่านนบีเพราะอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสก็เป็นญาติท่านนบีไปนอนที่บ้านของท่านนบีปรากฏว่าตื่นมาท่านนบียืนละหมาดกิยามุลเลนอยู่ละหมาดนอกรอมฎอนนะท่านนบีก็อัลลอฮุอักบัรแล้วก็เริ่มอ่านฟาติฮะพอท่านนบีอ่านเนี่ยปรากฏว่าอะไรท่านนบีก็เริ่มอ่านซูเราะห์บะเกาะเราะห์ท่านนบีอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสบอกว่าน่าจะประมาณสัก100อายะห์เนี่ยนบีน่าจะรู้กัวนบีก็ผ่าน100อายะห์ซูเราะห์บะเกาะเราะห์นี่290อายะห์ประมาณนี้นะขอมาอัฟด้วยถ้าจำผิดนะครับประมาณ290กว่าอายะห์นี่นะท่านนบีอ่านผ่าน100อายะห์อับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสนึกว่านบีจะรุกัวนบีไม่รุกัวนบีก็ลงนบีก็อ่านต่อไปจนกระทั่งอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสน่าจะอีกสัก100อายะน่าจะรุกัวนบีก็ยังไม่รุกัวน่าจะจบบะเกาะเราะห์น่าจะรุกัวนบีก็ไม่รุกัวต่อด้วยอาลอิมรอนอีก195อายะนบีก็อับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสบอกว่าน่าจะจบอาลอิมรอน195อายะนบีน่าจะรุกัวผ่านไปซูเราะห์นิซาเอียกอีกเกือบ100กว่าอายะจนกระทั่งจบนบีจึงรุกัวแล้วนบีรุกัวเหมือนกับนบียืนเมื่อสักครู่และนบีจะละหมาดเขาเรียกว่าในกิยามุลเลนนบีจะละหมาด20รอกอะอ์ได้อย่างไรหรือแน่นอนละหมาดไม่เกินแน่นอนถ้าละหมาดแบบนี้นะเพราะยืนนานมาก3ยุสนะพี่น้องบางคนอาจจะใช้เวลาอ่านเป็นยามทั้งค่ำคืนของตัวเองเลยนะสำหรับคนอ่านไม่คล่องอะนะแต่นบีมุฮัมมัดของเราใช้1รอกอะอ์ด้วยกับการอ่าน3ยุสยาวๆบะเกาะเราะห์อาลอิมรอนอันนิซาต
ต่อจากนั้นนบีรุกัวเหมือนกับที่นบีนั้นอ่านรุกัวยาวนานมากอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสบอกว่านบีก็ขึ้นมาอิอติดานเนี่ยเหมือนกับนบีรุกัวนบีลงไปสุญูดเหมือนกับนบีอิอติดานก็คือเหมือนกับที่ท่านนบียืนแล้วจะไม่นานแล้วแถมอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสรายงานต่ออีกนะบอกว่าฉันเนี่ยเวลาท่านได้ยินท่านนบีอ่านถึงซูเราะห์ที่เกี่ยวสวรรค์เนี่ยนะนบีจะขอดุอาอัลลอฮุมมาอินนีอัสอะลุกัลญันนะโออัลลอฮ์ขอพระองค์ได้ทรงโปรดให้สวรรค์กับฉันด้วยเถิดเวลานบีผ่านไฟอ่านซูเราะห์อายะที่เกี่ยวกับไฟนรกนบียังขอความคุ้มครองอีกอัลลอฮุมมาอินนีอูซุบิกะมินันนารโออัลลอฮ์ขอความคุ้มครองให้ฉันพ้นจากไฟนรกด้วยเถิดลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์แล้วสับอะไรกับที่เราจะมานั่งคุยเรื่องพวกนี้แล้วเราไม่เตรียมตัวนี่พี่น้องไม่ได้นะพี่น้องนะแขกคนสำคัญจะมาเนี่ยเรายังเตรียมบ้านซะแทบแย่นะและแขกของอัลลอฮ์จะมาซึ่งไม่ได้มาเอาอะไรกับเรานะขอให้เราแค่พยายามอย่างเดียวเราจะไม่เตรียมตัวเราเองได้อย่างไรท่านนบีมูฮัมมัดเนี่ยท่านจะใจบุญนะโดยปกติท่านใจบุญอยู่แล้วที่ผมพูดกับพี่น้องไปเมื่อสักครู่ท่านนบีใจบุญที่สุดและโดยเฉพาะท่านนบีจะใจบุญมากเวลาท่านเจอท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามพี่น้องต้องมีกุศโลบายในการพูดคุยกับอัลเลาะห์นะไม่ได้หันทางสตรีมีความหวังทางสตรีนะบุรุษก็มีความหวังด้วยนะครับก็คือเห็นทางนี้เขาเยอะกว่านะเอาเราหันตามเยอะนะเพราะฉะนั้นพี่น้องต้องเตรียมตัวนะต้องเตรียมตัวต้องเขาเรียกว่าต้องขมักขม้นต้องเตรียมร่างกายโดยเฉพาะคนที่อายุมากๆที่มีเบาหวานมีความดันมีไขมันมีคนถามผมในรายการบอกว่าอาจารย์พ่นยาพ่นได้ไหมมีบางคนถามมาแล้วนะครับเมื่อเช้าเมื่อตอนบ่ายนี้นะครับเราก็ได้เปิดฟัตวาอุลามาตอบเข้าไปนะบอกว่าการพ่นยาเนี่ยเพื่อที่เป็นการรักษาและมันหายใจลำบากสำหรับคนเป็นโรคหอบหืดเนี่ยไม่ถือว่าเป็นอะไรและไม่เสียศีลอดนะครับตามทัศนะที่นักวิชาการได้พูดเพราะแม้ว่ามันอาจจะมีผงของยามันอาจจะมีตัวยามันอาจจะมีอะไรแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคือการกินแต่มันคือการพ่นแล้วมันก็คือแก๊สคือละอองอ่ะที่มันพ่นออกไปแล้วมันก็ไม่ใช่น้ำด้วยนะนอกจากว่ากรณีที่อาจจะเป็นของโรงพยาบาลที่มันมีน้ำอยู่ด้วยแล้วน้ำมันก็หายไปในเข้าสู่ช่องลมในช่องลมของเราในปอดของเราในกระเพาะของเราอันนั้นก็ให้เราพิจารณาแต่ขมวดตรงนี้ก็คือว่าถ้าท่านป่วยนะดีที่สุดท่านละศีลอดซะแล้วท่านก็ไปใช้วันอื่นจะดีกว่าจะได้ออกจากข้อขัดแย้งใดๆของนักวิชาการแต่ก็ยืนยันในเบื้องต้นว่าสำหรับคนที่ใช้ยาพ่นนะก็ไม่ทำให้เสียศีลอดแต่ประการใดสำหรับบุคคลที่มีความจำเป็นจะต้องใช้ก็เป็นเรื่องของสุขภาพนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้พี่น้องก็ต้องเตรียมตัวตั้งแต่สุขภาพของท่านต้องเตรียมตัวว่าท่านจะบวชอย่างไรท่านจะกินยาตอนไหนระบบการกินยาท่านก็ต้องไปหาหมอท่านจะอยู่ดีจะทึกทักไม่ได้หรอกฉันต้องกินยาแบบนี้แกสั่งแกเป็นมนุษย์ฉันเชื่ออัลลอฮ์อย่างเดียวไปดูคุยกับหมอบ้างอย่าพูดประเด็นเหล่านี้นะคือหมอเขาคือสาเหตุในการทำให้เรานั้นดีขึ้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ทำให้เราหายแต่หน้าที่ของเราล่ะหน้าที่ของเราก็คือว่าไปคุยกับเขาเคลียร์กับเขาว่าถ้าเกิดฉันจะกินยาแบบเนี้ยวันหนึ่งสองครั้งตอนสะโฮดเนี่ยทานยาแล้วหลังจากนั้นเวลาละศีลอดแล้วฉันก็จะทานยาอีกทีนึงมันพอจะคุมได้ไหมโรคของฉันพอจะไหวไหมมันก็ต้องขึ้นอยู่กับหมอและท่านก็ต้องทำหมอเขาอาจจะบอกงั้นบางยีไปทำมานิไปทำมาฮัจญะไปทำมาหรือว่าคุณไปทำมาสักสิบห้าวันได้ไหมแล้วเดี๋ยวกลับมาดูอีกทีนึงผลเลือดมันเป็นยังไงเห็นไหมเขายังจะต้องเตรียมตัวอย่ามาตอบมั่วๆไม่ได้เลยนะพี่น้องนะเพราะฉะนั้นพี่น้องก็ต้องเตรียมตัวเพื่อแขกอันทรงเกียรตินะครับอ่ะประการต่อไปครับพี่น้องครับสิ่งที่จะทำให้เราจำเป็นจะต้องต้อนรับแขกอคันตุกะของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่กำลังจะมาเยือนเราภายในอีก2สัปดาห์หรือว่าในภายใน2สัปดาห์ข้างหน้านี้นะอันเนื่องมาจากว่าแขกดังกล่าวนั้นเป็นแขกที่มีความสำคัญอันเนื่องมาจากว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ประทานอัลกุรอานในเดือนรอมฎอนเป็นเดือนแห่งอัลกุรอานจึงถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เดือนดังกล่าวนั้นมีความประเสริฐที่สุดในเหล่าบรรดาเดือนทั้งหลายนะ
ดังเช่นปรากฏในอันกุรอานว่าชาฮรุรอมฎอนอัลละซีอุนซิลาฟีฮิลกุรอานก็คือเดือนรอมฎอนนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสว่าเป็นเดือนที่กุรอานนั้นได้ถูกประทานลงมานักวิชาการอาจจะคุยขัดแย้งกันบ้างเล็กน้อยนะบอกว่าตกลงเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานลงมาเนี่ยครั้งเดียวคือหมายถึงว่าเดือนรอมฎอนตั้งแต่ต้นรอมฎอนกลางรอมฎอนหรือคือไลลาตุลกอดัรอย่างเดียวนักวิชาการส่วนมากบอกว่าความสำคัญในเรื่องของการประทานอัลกุรอานเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ประทานในคืนไลลาตุลกอดัรดังเช่นปรากฏว่าอินนาอันซานาฮูฟีไลลาตินกอดรีแท้จริงเราอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานอัลกุรอานในคืนไลลาตุลกอดัรอินนาอันซานาฮูฟีไลลาตินมุบารอกะตินแท้จริงเราได้ประทานอัลกุรอานในคืนที่มีความจำเริญนั่นก็คืนไลลาตุลกอดัรนั่นเองเป็นเหตุทำให้เดือนรอมฎอนอคันตุกะอันทรงเกียรติจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงเป็นบุคคลที่มีความสำคัญกับเรานะครับเป็นคนที่มีความสำคัญกับเรานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็บอกกับพวกเราด้วยว่าเดือนรอมฎอนนั้นไม่ได้หมายความว่าเป็นเดือนที่ประทานอัลกุรอานเพียงเท่านั้นพี่น้องลองมาพิจารณานะครับความอัศจรรย์ของพระมหากัมภีร์อัลกุรอานถือได้ว่าเป็นมุอ์จิซาตนักวิชาการถือว่าสิ่งที่ถือได้ว่าเป็นความอัศจรรย์แห่งอัลกุรอานนั้นได้ถูกเรียกว่ามุอ์จิซะสิ่งที่มาจากท่านนบีเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นท่านนบีเนี่ยสามารถที่จะเอามือของท่านจุ่มลงไปในน้ําแล้วก็ปรากฏว่าซอฮาบะห์ได้รายงานบอกว่าเวลาท่านนบียกมือเนี่ยนะเหมือนกับมีตาน้ํานี่ไหลออกจากนิ้วของท่านนบีนั่นเราก็เรียกว่ามุอ์จิซะแต่มุอ์จิซะดังกล่าวหรือท่านนบีสามารถผ่าดวงจันทร์ได้เนี่ยนะท่านนบีใช้มือของท่านเนี่ยฟาดลงไปที่ดวงจันทร์ปรากฏว่าดวงจันทร์นั้นแยกออกเป็น2ซีกเหล่าบรรดาซอฮาบะห์เห็นคาตาเลยกุเรชบอกว่าถ้าเกิดวันนี้มุฮัมมัดสามารถแยกดวงจันทร์ได้ฉันจะศรัทธาต่ออัลเลาะห์ปรากฏว่าท่านนบีก็ทํามือแล้วก็กล่าวบิสมิลลาห์นี่นะดวงจันทร์แยกออกเป็น2ซีกครึ่งซีกนึงอยู่บนที่กะอ์บะห์อีกซีกนึงไปอยู่ที่มีนานะนี่ความอัศจรรย์ของท่านนบีมุอ์จิซะห์ของท่านนบีแต่มุอ์จิซะห์ดังกล่าวได้หายไปพร้อมกับการเสียชีวิตการวาฟาตของท่านนบีมีใครสามารถทำได้ไหมหลังจากนบีเอานิ้วขึ้นมาแล้วลากออกมามีตาน้ำไหลออกมาเวลาท่านนบีไปดื่มนมครั้งหนึ่งซอฮาบะห์กลุ่มหนึ่งที่กำลังขุดคอนดักอยู่ปรากฏว่ามีคนหนึ่งบอกว่านบีคงหิวนะไปเรียกนบีมากินอะไรดีกว่านะเกรงใจท่านนบีขุดหลุมสนามเพาะคอนดักนานแล้วนะปรากฏว่าซอฮาบะห์เขาอยู่กับท่านนบีเป็นร้อยๆคนนะซอฮาบะห์คนนั้นก็แอบกระซิบท่านนบีวันนี้ฉันมีอาหารกินแต่ว่าประมาณสัก3คน4คนพอไหวอยู่นะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประกาศเลยซอฮาบะห์คนนี้เชิญท่านไปกินอาหารฟะฮะลุมมูมาเถิดซอฮาบะห์คนนั้นหนักใจเลยมึนหัวเลยมีกินได้ประมาณ 4-5 คนแต่ปรากฏว่านบีเชิญแบบนี้มากันเป็น70คนเนี่ยทำยังไงดีท่านนบีบอกว่าไม่เป็นไรเอาอย่างนี้นะเดี๋ยวเข้าทีละ10คนเดี๋ยวฉันเข้าไปก่อนนบีก็เอามือของท่านหรือว่าใช้การขอดุอาเนี่ยนบีก็ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำให้อาหารวันนั้นเนี่ยพอกับคน70คนคือมุอ์จิซาตของท่านนบีทั้งที่อาหารดังกล่าวเพียงพอกับคนแค่3คน4คน10คนไม่เกินนะแต่ปรากฏว่าท่านนบีนั้นขอดุอาทำให้เกิดมุอ์จิซาตเกิดสิ่งอัศจรรย์ที่ไม่สามารถที่จะพิจารณาด้วยสติปัญญาของเราได้และหนึ่งมุอ์จิซาตดังกล่าวที่เราพูดก็คือได้หายไปพร้อมกับท่านนบีมุอ์จิซาตของท่านนบีมูซามุอ์จิซาตของท่านนบีอีซามุอ์จิซาตของท่านนบีหลายๆนบีก็หายไปกับเหล่าบรรดานบีเหล่านั้นมุอ์จิซาตที่ถือได้ว่าเป็นคอลีดะเรียกว่าอยู่เป็นการถาวรนั่นก็คือมุอ์จิซาตุลกุรอานมุอ์จิซาตอันกุรอานที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าซาลิกัลกิตาบุลารอยบะฟีคัมภีร์เล่มนี้ที่ฉันได้ส่งมานี่นะละรอยบะฟีไม่มีข้อสงสัยใดๆทั้งสิ้นละรอยบะฟีฮุดัลลินมุตตะกีนเป็นทางนำให้กับคนที่มีความยำเกรงนะเป็นมุอ์จิซาตุลคอลีดะจึงทำให้เดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่มีความประเสริฐอันเนื่องมาจากว่า
เดือนแห่งการประทานอัลกุรอานคัมภีร์ก่อนๆมีหะดีษบางบทของท่านนบีได้พูดถึงอ่ะนะเช่นคัมภีร์เตารอคัมภีร์อินจีลคัมภีร์ซะบูรซุฮุฟอิบรอฮีมซุฮุฟมูซาคัมภีร์เหล่านั้นก็ถูกประทานในเดือนรอมฎอนเหมือนกันทุกคัมภีร์ที่มาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกคัมภีร์ถูกประทานในเดือนรอมฎอนสำทับด้วยกับคัมภีร์อัลกุรอานนักวิชาการได้บอกว่าอัลกุรอานนั้นถูกประทานมาที่อัลเลาะห์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามายังฟากฟ้าในดุนยาในค่ำคืนไลลาตุลกอดัรที่ถือได้ว่าดีกว่าพันเดือนดีกว่าพันเดือนอาคันตุกะคนนี้เนี่ยนะมีแต่นำความดีที่เราทุกคนรอคอยมาให้เพราะฉะนั้นจึงถือได้ว่าเป็นบุคคลที่ทรงเกียรติที่เราจำเป็นจะต้องต้อนรับด้วยอย่างน้อยปรับจิตใจเราก่อนว่าเรานั้นไม่เคยเกียดไม่เคยงอนไม่เคยยี้เลยนะกับเดือนรอมฎอนบางคนบอกบวชอีกแล้วเหรอเพิ่งบวชไปเองแต่พี่น้องของเรานี่มาชาอัลลอฮ์ต้องบอกว่ามาชาอัลลอฮ์รอมฎอนจะมาแล้วอัลฮัมดุลิลลาห์ซะลาฟุศซอลาห์ขอดุอาหกเดือนให้ได้พบกับรอมฎอนอัลลอฮุมมะบัลลิกนะรอมฎอนขอดุอาให้พบกับเดือนรอมฎอนพี่น้องขอดุอาบทนี้นะไม่ใช่ดุอาของท่านนบีแต่เป็นดุอาของซะลาฟอัลลอฮุมมะบัลลิกนารอมฎอนใกล้ๆรอมฎอนนี่พี่น้องต้องถามครูอาลีนะญะนาซานี่หนาแน่นพอสมควรนะเป็นเรื่องแปลกพี่น้องลองสังเกตดูเถอะเป็นเรื่องแปลกกฎกำหนดของอัลลอฮ์นี่นะเป็นกฎกำหนดที่ยิ่งใหญ่นะพี่น้องนะถ้าเราได้มีโอกาสปีนี้ได้เจอกับรอมฎอนเพียงแค่สักวันหนึ่งคืนหนึ่งก็ดีกว่าสิ่งที่มีชีวิตของเราในดุนยานี้ทั้งหมดอัลลอฮุมะบัลลิกนารอมฎอนซะลาฟนี่ไม่ได้ขอแค่ตอนเดือนชะอ์บานนะขอก่อนหน้านี้6เดือนอัลลอฮุมะบัลลิกนารอมฎอนโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ได้ทรงโปรดให้ฉันได้พบกับแขกอันทรงเกียรติของพระองค์ด้วยเถิดและหัวข้อในวันนี้ก็เป็นหัวข้อที่เราทวินหาแขกคนนี้นะแขกปกติเราก็ได้บุญและแขกแบบนี้ล่ะไม่ใช่แขกแบบแขกมากินนะเป็นแขกที่แบบว่ามีความดีอันมากมายที่จะมามอบให้กับเราเพราะฉะนั้นเราขอดุอาหมั่นเพียรนะอัลลอฮ์มาบัลลิกนารอมฎอนโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ได้ทรงโปรดให้ฉันนั้นได้มีชีวิตอยู่ในเดือนรอมฎอนโดยเถิดดูอามีอีกบทหนึ่งพี่น้องจดทันไหมอัลลอฮุมมะซัลลิมนารอมฎอนดูอาไม่ใช่เป็นดูอานบีนะเป็นดูอาของชาวซะลัฟอัลลอฮุมมะซัลลิมนารอมฎอนที่มาจากคำว่าสลามอะสลามซัลลิมนาโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ได้ทรงมอบฉันให้กับรอมฎอนด้วยอัลลอฮุอักบัรดูขอดูอานะสลับนี่ขอดูอาล้ำลึกมากเลยนะอัลลอฮุมมะซัลลิมนารอมฎอนยาอัลลอฮ์เอาฉันเนี่ยไปอยู่ในรอมฎอนด้วยไม่รู้แหละรอมฎอนจะอยู่ตรงไหนนะเอาฉันไปด้วยอัลลอฮุมมะซัลลิมนารอมฎอนวะซัลลิมละนารอมฎอนแล้วก็เอารอมฎอนมาให้กับฉันด้วยคือให้ฉันนั้นได้ประการแรกอัลลอฮุมมะซัลลิมนารอมฎอนแปลว่าโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ได้ทรงโปรดให้ฉันนี่นะมีสุขภาพที่แข็งแรงในเดือนรอมฎอนให้มีสุขภาพที่แข็งแรงและในวรรคสุดท้ายวะตะซัลลัมนาอะลัยนาบิลกอบูลและขอพระองค์ได้ทรงโปรดรับอามันของฉันในเดือนรอมฎอนเดี๋ยวพูดในตอนท้ายอีกรอบนึงนะดูอาบทนี้เดี๋ยวพูดตอนท้ายอีกรอบหนึ่งแกงเขาแน่นอนมากเลยนะชาลกินเนี่ยสุดยอดมาแล้วนะเห็นไหมรอมฎอนนี่จะมาแล้วนะเหมือนกับเราจะทานอาหารเนี่ยนะแสดงว่ามาชาลกลิ่นมาก่อนละต่อไปนะครับเดือนรอมฎอนนี่นะผมไม่สามารถที่จะพูดได้ทั้งหมดจริงๆนะพี่น้องนะถึงเมื่อไรเนี่ยสุดท้ายนะพี่น้องนะซึ่งมีมันเวลามันน้อยไปหน่อยนะ
เดือนรอมฎอนเป็นเดือนแห่งการอภัยโทษและเป็นเดือนแห่งการละหมาดกิยามุลเลนทั้งสองอย่างการถือศีลอดการละหมาดกิยามุลเลนคือการอภัยโทษให้กับเราจริงๆหะดีษบทนี้ที่ผมจะเอ่ยถึงนี่นะถ้าพี่น้องได้ยินนี่นะมาชาอัลลอฮ์ปีที่แล้วก็ได้ยินปีก่อนก็ได้ยินแต่ปีนี้อาจจะฟังแบบเพิ่งเหมือนจากเพิ่งเคยได้ยินเพราะว่าเราห่างไปนานเพราะเรามีโควิดมีอะไรก็เลยไม่ค่อยได้พูดกันเท่าไหร่นะดูนะครับท่านนบีได้ท่านนบีได้บอกว่ามันซ่อมบุคคลใดก็แล้วแต่ที่ถือศีลอดครบ29วันหรือว่า30วันในเดือนรอมฎอนอีมานันวะฮติซาบันในสภาพที่เขานั้นในสภาพที่เขานั้นมีอีมานมีอีมานคือมีความอิคลาสคนถือศีลอดนี่ต้องอิคลาสนะอิคลาสต่ออัลลอฮ์นะมีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์อีมานันวะฮติซาบันและหวังความโปรดปรานจากพระองค์กูฟิรอละฮูมาตะกอดดะมะมินซัมบีบาปของเขาทั้งหลายก็จะหลุดหายไปทั้งหมดในเวลาที่ผ่านมาทั้งหมดนะถือศีลอด29วัน30วันแต่มีเงื่อนไขอย่างเดียว1ถือศีลอด29วันหรือ30วัน2อิคลาสต่ออัลลอฮ์3หวังผลบุญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากูฟิรอละฮูมาตะกอดดะมะมินซัมบีบาปทั้งหลายจะหลุดออกจากตัวเขาทั้งหมดประการต่อไปครับหะดีษบทต่อไปมันก็มาบุคคลใดก็แล้วแต่ที่ยืนละหมาดกิยามุลเลนในเดือนรอมฎอนนะครบ29วันหรือว่า30วันอีมานันวะฮติซาบันในสภาพที่มีอีมานก็คืออิคลาสวะฮติซาบันหวังผลบุญจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงเท่านั้นกูฟิรอละฮูมาตะกอดดะมะมินซัมบีบาปทั้งหลายก็จะหลุดออกจากตัวเขาเหมือนกันได้รับการอภัยโทษในบาปทั้งหมดหะดีษบทที่3มันก็มาไลลาตัลกอดรีบุคคลใดก็แล้วแต่ที่ยืนละหมาดแล้วตรงกับคืนไลลาตุลกอดรอีมานันวะฮติซาบันในสภาพที่เขานั้นอีมานบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์และหวังผลบุญจากอัลลอฮ์เรื่องของการทำความดีเพียง1เขาเรียกว่า1การละหมาด1ครั้ง1วะกะตู1รอกะอะห์เนี่ยนะเท่ากับทำความดี1,000เดือนเนี่ยเราเชื่อแบบนั้นกูฟิรอละฮูมาตะกอดดะมะมินซัมบีอัลลอฮ์ให้ผลตอบแทนไปก็คือลบบาปทั้งหมดในชีวิตที่ผ่านมานะนี่คือที่ผมพูดมา 3-4 ข้อนี่นะแขกคนนี้ยังไม่ต้องการอะไรจากเราเลยขอให้เราปฏิบัติอย่างเดียวเตรียมตัวอย่างเดียวเตรียมตัวให้ดีอย่างเดียวแล้วก็จะได้รับผลบุญดังกล่าวนะครับก็น่าจะใช้เวลากับพี่น้องซึ่งมีมากมายนะผมเองก็วันนี้อาจจะไม่ได้พูดกับพี่น้องทั้งหมดนะแต่สาระก็น่าจะประมาณนี้นะครับก็จะซากุมุลลอฮุคอยรอนก็พยายามอย่างที่สุดนะเท่าที่พอที่จะให้ได้นะครับด้วยเวลาอันจำกัดพอสมควรนะครับก็พี่น้องมีคำถามพี่น้องมีใครยกหะดีษ3บทที่ผมพูดเมื่อสักครู่ได้นะเป็นภาษาไทยนะเขามีรางวัลแจกหรือมีอะไรแจกมีใช่ไหมน่าจะมีนะมีเขาคงไม่ทดสอบกันอย่างเดียวนะมาแขกคนนี้เขาไม่ให้เราเหนื่อยฟรีนะอาจารย์ครับปกติเราจะจับฉลากเราจับฉลากก็แจกใช่แต่ครั้งนี้เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมแล้วก็อาจจะได้อะไรกลับบ้านไปเล็กน้อยมาชาอัลลอฮ์ครับเป็นเป้าหมายของเราอย่างน้อยกลิ่นหอมมากเลยนะครับท่านทำตอนนี้ละผัดเครื่องแกงถึงมากเลยนะมาชาอัลลอฮ์คำเรียนเชิญอาจารย์เลยครับเอาพี่น้องมีอะไรจะถามไหมครับขอให้เป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อในค่ำคืนนี้นะครับวันนี้อาจจะพูดได้น้อยไปนิดเดี๋ยวดูอาใช่ไหมเอาให้แน่นอนนะแป๊บนึงนะเผื่อว่าพอดีขออีกบทนึงบทนี้ไม่ค่อยได้ขอนะเอาให้แน่นอนนะบทนี้นะไม่ใช่ดูอาของท่านนบีนะแต่เป็นดูอาของชาวซะลัฟนะอัลลอฮุมมะซัลลิมนา
พี่น้องจะเป็นจดคาราโอเกะก็ได้นะอัลลอฮุมมะซัลลิมนาลีรอมฎอนลีรอมฎอนลีนะลีรอมฎอนแปลว่าโออัลลอฮ์ขอพระองค์ได้ทรงโปรดให้ฉันนั้นมีสุขภาพที่แข็งแรงเพื่อเดือนรอมฎอนลีรอมฎอนวะซัลลิมรอมฎอนลีและขอพระองค์ได้ทรงโปรดให้ฉันได้มีชีวิตอยู่ในเดือนรอมฎอนคือได้รอมฎอนได้เป็นอะไรได้เป็นของฉันด้วยวะตะซัลลัมฮุมินนามุตะกับบะลาและขอพระองค์นั้นได้ทรงโปรดรับสิ่งที่ฉันปฏิบัติในเดือนรอมฎอนสามอย่างนะอัลลอฮุมมะซัลลิมนาลิรอมฎอนโออัลลอฮ์ขอให้ฉันมีสุขภาพแข็งแรงในเดือนรอมฎอนนี้ด้วยเถิดวะซัลลัมรอมฎอนลีและขอพระองค์นั้นได้ทรงโปรดให้ฉันนั้นเป็นเจ้าของรอมฎอนหรือรอมฎอนเป็นเจ้าของฉันก็แล้วแต่ฉันได้เป็นสิทธิหนึ่งของเดือนรอมฎอนด้วยวะตะซัลลัมฮุมินนามุตะกับบะลาและขอพระองค์นั้นได้ทรงโปรดรับสิ่งที่ฉันได้ปฏิบัติในเดือนรอมฎอนด้วยเถิดอีกหนึ่งรอบเหรอภาษาอาหรับอย่างเดียวนะเดี๋ยวแปลแล้วเดี๋ยวไม่เหมือนเดิมอัลลอฮุมมะซัลลิมนาลิรอมฎอนวะซัลลิมรอมฎอนลีหรือว่าละนาก็ได้นะวะซัลลิมรอมฎอนละนาวะตะซัลลัมฮุมินนามุตะกับบะลาสรุปง่ายๆคือเราขอ3ส่วนขอให้เรานั้นมีสุขภาพแข็งแรงได้เจอกับเดือนรอมฎอนขอให้เราได้เป็นเจ้าของเดือนรอมฎอนขอให้อัลลอฮ์ได้รับสิ่งที่เราปฏิบัติในเดือนรอมฎอนนะ3อย่างด้วยกันนะดุอาบทนี้เป็นดุอาของซะลัฟนะไม่ใช่ดุอาของนบีนะแต่ถือเป็นดุอาที่ดีมากนะเป็นดุอาที่วาริดเขาอ่านกันนะในยุคซะลัฟเนี่ยก็จะอ่านแบบนี้อัลลอฮุมมะซัลลิมนารอมฎอนอย่างน้อยก็ให้สุดท้ายนะผมมีคำพูดหนึ่งนะอยากจะพูดคุยกับพี่น้องและถือเป็นคำพูดที่สำคัญนะอยากจะการที่เราได้มีชีวิตอยู่เพียงแค่วินาทีเดียวในเดือนรอมฎอนเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากนะมีชายคนหนึ่งที่ผมเคยเห็นนะอยู่ที่โรงพยาบาลอันนี้เล่าหลายครั้งแล้วนะก็อยากจะเล่าอีกนะครับเขามาเฝ้าพ่อเขาซึ่งพ่อเขาอยู่ใน ICU นะคนอาหรับเนี่ยพ่ออยู่ ICU นอนไม่รู้เรื่องเป็นเหมือนผักอ่ะพูดง่ายๆสมองตายเป็นผักไม่รับรู้อะไรทั้งสิ้นเลยนะปรากฏว่าวันแรกที่เขาประกาศฮิลาลรอมฎอนเขาได้ยินนะว่ามาชาอัลลอฮ์มีคนเห็นเดือนแล้วผมก็มีโอกาสได้ไปเยี่ยมชายคนนั้นพอดีไปบอกกับชายคนนั้นว่ามาชาอัลลอฮ์นะเราเข้าสู่เดือนรอมฎอนอัลลอฮุมมะบาริกขอดุอากันระหว่างเราคนเป็นนะก็หมายถึงว่าระหว่างเราที่มีสติสัมปชัญญะเนี่ยเราขอดุอามาชาอัลลอฮ์ได้ท่านมีบารอกะห์ในเดือนรอมฎอนมับรุกอะไรกุ้มฟีรอมฎอนก็ขอกันไปนะเขาเดินเข้าไปหาพ่อเขานะที่นอนเป็นผักไม่รู้เรื่องมาอย่างยาวนานบอกว่าคุณพ่อครับวันนี้คุณพ่อได้มีชีวิตอยู่ในเดือนรอมฎอนมาชาอัลลอฮ์เห็นประทับใจมากเลยน้ำตาไหลเลยพี่น้องมีความรู้สึกว่าเขาจะไปบอกพ่อเขาทำไมพ่อเขาไม่มีชีวิตไม่รับรู้บวชก็ไม่ได้แล้วเขาก็หันมาบอกผมอย่าฟัดเดี๋ยวจะออกข้อสารบอกด้วยนะมาชาอัลลอฮ์แต่เขามาบอกกับพ่อเขานะบอกข้างหูเลยนะคุณพ่อครับยาอับบียาอับบีคุณพ่อครับวันนี้เราได้เข้าสู่เดือนรอมฎอนคุณพ่อได้มีชีวิตอยู่ในเดือนรอมฎอนการมีลมหายใจของท่านในเดือนรอมฎอนเนี่ยนะทรงคุณค่าพี่น้องอย่าถือว่าเป็นเรื่องเล็กๆนะเป็นกอดอกอดัดของอัลลอฮ์โดยแท้อัลลอฮ์อาจจะไม่ให้ผมอยู่ในเดือนรอมฎอนนี้ก็ได้ก็เป็นได้ไม่ใช่ผมเป็นไปไม่ได้นะพี่น้องนะอยู่ดีๆอินนาลิลลาหรือโอกาสมีชีวิตอยู่อาจจะบวชไม่ได้ก็เป็นไปได้จึงขอดุอาแท้จริงว่าอัลลอฮุมมะซัลลิมนารอมฎอนเห็นไหมเห็นคุณค่าดุอาบทนี้ไหมโออัลลอฮ์ขอพระองค์ให้ฉันสุขภาพแข็งแรงในเดือนรอมฎอนนี้ประโยคนี้ก็ทรงคุณค่าที่สุดแล้วนะครับในอาคันตุกะอันทรงเกียรติของเราในวันนี้นะครับเดี๋ยวซากุมหันทางสตรีมากหน่อยขอมาอัพนะไม่ชอบเพศเดียวกัน ขอโทษพี่น้องเขาตั้งใจฟัง
ทางนี้ก็ตั้งใจฟังนะแต่ไม่มีใครจดเลยมาชาอัลลอฮ์วะลอฮิฮะซินนะทางนี้นี่มาชาอัลลอฮ์จดกันหน้าดูเลยนะครับดีมากครับดีมากคือทุกคนทำดีอยู่แล้วนะแต่นี่คนเขาเหล่านี้ดีเพิ่มดีเพิ่มนะครับจะซักคุมล้อมน่ามีอะไรอีกไหมครับน่าจะจบนะครับครับให้อาจารย์ถามคำถามพี่น้องสักหน่อยนะถามอะไรดีอ่ะข้อเดียวก็ได้ครับอาจารย์ข้อเดียวนะครับผมบอกถึงความประเสริฐของเดือนรอมฎอนสักหนึ่งข้อครับผมใครอยากตอบครับมีใครอยากตอบไหมถามทางสติอบุรุษดีกว่าไหนใครบอกได้ครับว่าแขกหรือว่าอาคันตุกะอันทรงเกียรตินี้มีคุณงามความดีอย่างไรบ้างระข้าวบ้านเราจะหมดสักกี่ถังดีน้ำหวานเฮลซูลูบอยใบตะบะหมดสักกี่แผ่นดีครับไหนใครสามารถตอบได้ครับที่เราคุยกันมาในวันนี้มีไหมครับทางสติสุภาพบุรุษอามีนวัลลอฮิฮะซินนะมาอารอฟตะลาตาริฟอามีนวัลลอฮิรอฮะอามีนยกมือแล้วนะฮะครับเชิญครับจาซักัลลอฮุคอยรอนอัลลอฮ์ทรงอภัยโทษค่ะครับได้เลยเอ้าเชิญแล้วครับใช้ไมค์ด้วยครับดีกว่าครับอัลลอฮ์ทรงอภัยโทษให้แก่บ่าวของพระองค์ทุกๆคนค่ะมาชาอัลลอฮ์นะดีมากครับดีมากครับอัลฮัมดุลิลลาห์ก็มอบเลยนะทรงอภัยโทษให้กับบ่าวของพระองค์นะได้ไหมอาจารย์ได้นะครับพอได้ครับตอบแบบรวมมากเลยนะครับตอบทีไรก็ถูกครับตอบแบบนี้ตอบแบบคนฉลาดตอบนะครับครูแบบว่าไม่กล้าให้ถามประมาณจะตอบใช่ไหมฮะครับจะบอกครับมีค่ำคืนไลละตุนกอดครับอัลมาชาลอมีค่ำคืนไลละตุนกอดนะครับอันนี้ได้แกงเขียวหวานอันนี้ได้บุญนะคนนี้ตอบแล้วได้บุญมาชาลอตอบฮะมีไหมฮะน่าตอบง่ายนะมาชาอัลลอฮ์ของรางวัลยังมีอีกนะครับอิจาบุกะซอฮีฮะอิจาบุกะซอฮีฮะของรางวัลไปไหนแล้วครับฮะคนนี้ตอบได้บุญครับไม่เป็นไรครับบังพรวันนี้ถือว่ามาชาอัลลอฮ์ได้บุญเยอะอันนี้เอาแต่ผลบุญมาชาอัลลอฮ์เอามีครับทางนู้นทางนู้นฮะแต่ทางนู้นก่อนนะฮะอ้าวเชิญครับเชิญครับมาชาอัลลอฮ์แต่ต่อไปรางวัลไม่มีแจกนะแจกแต่ผลบุญขอดุอาให้อินชาอัลลอฮ์มีครับเดี๋ยวขอดุอาบทที่ผมขอเมื่อกี้อ่ะว่าไงครับผลบุญมากกว่าพันเดือนค่ะผลบุญมากกว่าพันเดือนมาชาอัลลอฮ์ก็ตอบต่อจากเขาอ่ะนะมาชาอัลลอฮ์นี่หากินกันง่ายๆแบบนี้ดีนะอัลลอฮุมมะซัลลิมกุมรอมฎอนอัลลอฮุอักบัรขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงได้พบเจอกับเดือนรอมฎอนครับหนึ่งท่านตรงนี้ใครยกมือลงทางโถประตูสวรรค์ถูกเปิดมาชาอัลลอฮ์ถูกปิดมาชาอัลลอฮ์ประตูสวรรค์ถูกเปิดประตูนรกถูกปิดผมมีข้อมูลนะแต่ไม่ได้พูดแต่มาชาอัลลอฮ์พูดในสิ่งที่ครูไม่พูดนี่ไม่บาปนะครับยะซากัลลอฮุคอยรอนครับขออัลลอฮ์ตอบแทนครับยังมีของรางวัลอยู่นะฮะรอมฎอนมีนะครับยังมีของรางวัลอยู่นะฮะอาจจะไว้จับด้วยมาชาอัลลอฮ์ครับยะซากัลลอฮุคอยรอนครับก็สุดท้ายมีสิ่งอันใดที่ด้วยระยะเวลาของเรานะมีสิ่งอันใดที่พี่น้องได้ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ก็ขอมาอัฟไว้ณสถานที่แห่งนี้ด้วยนะมีสิ่งอันใดที่เป็นความดีนะเป็นการกระตุ้นความรู้สึกความนึกคิดความชอบของเราความปรารถนาของเราในเดือนรอมฎอนก็ขอให้คงอยู่กับท่านจนกระทั่งเราได้ดูเดือนนะและให้มีกำลังวันชาอัลลอฮุมมะซัลลิมกุมรอมฎอนพี่น้องกล่าวอามีนด้วยนะครับอัลลอฮุมมะซัลลิมกุมรอมฎอนนะครับอินชาอัลลอฮ์นะครับขอให้ทุกท่านได้พบกับเดือนรอมฎอนในปีนี้อันทรงเกียรตินะครับจะซักกุมุลลอฮ์ค่อยรอนนะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลกะวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบียินามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะซอห์บิฮิวะซัลลัมวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์